สวัสดีค่ะมาเจอกับเอลีอีกแล้วนะคะวันนี้เอลีพามาเก็บนะคะเจ้าผักเขาเรียกว่าผักชีล้อมนะไม่รู้ว่าภาคอื่นเพื่อนๆหรือทุกคนเรียกยังไงนะคะตัวนี้เขาเรียกที่บ้านเอลีเรียกว่าผักชีล้อมเดี๋ยวจะเก็บไปจิ้มน้ำพริกหรือกินกับแกงใต้เคยไปกินแกงใต้แล้วเนี่ยในร้านแกงใต้เขาจะมีพวกนี้เขากินกับขนมจีนได้กินกับเนี่ยเป็นผักเคียงข้างเคียงเดี๋ยวจะเก็บยอดอ่อนๆนะคะจะไปกินจิ้มน้ำพริกนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บพร้อมกันเลยตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะเช้าหมอกลงมากเลยเด็กออกมารับอากาศแต่ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวที่เป็นหมวกไอ้โม่งเด็กๆมาช่วยเก็บดูดิโอ้โหถอนรากถอนโคนไม่ได้นะเอ้ยไม่ได้นะเก็บกินได้เอายอดอ่อนๆเก็บกินไปเลยนะไม่อ่อนไหมอ่อนมากไม่ได้อ่อนคนนั้นพี่บาที่ว่าใส่ชุดสีม่วงพี่บาชบาชื่อเล่นก็ชื่อชบาเขาชอบกินผักเขากินได้คนนี้ไม่กินเก็บจะเป็นฝ่ายสนับสนุนเก็บให้น้องโอเคเก็บดีๆลูกโอ้โหขึ้นง่ายนะคะผักชีล้อมเนี่ยไปเอาบ้านเพื่อนบ้านมาให้แม่ไปเอาที่บ้านเพื่อนบ้านเขามีเยอะเพราะว่าที่บ้านชอบกินก็เอามาปักตรงที่น้ำขังนะคะเด็กๆบอกให้ไปถ่ายปลาก่อนดูก่อนปลาอยู่ตรงไหนดูตรงนั้นพ่อเขาวิดน้ำพ่อเขาวิดน้ำในคลองมันแห้งเนาะแล้วก็ลูกปลาไม่รู้ขึ้นมาเล่นน้ำเพียบเลยเดี๋ยวเราต้องจับปลาไปปล่อยบ้างสงสารไว้ตรงนี้ต้องแห้งตายแน่เป็นปลาหมอตัวเล็กนิดเดียวมันต้องใจตรงตามันกำลังดิ้นหาน้ำเรามาเก็บอันนี้ต่อเก็บเฉพาะยอดอ่อนๆนะกินแล้วกินบังคับให้น้องกินน้องไม่หิวแล้วน้องกินพอแล้วลูกเก็บกันบ่อยมากเก็บกันทุกวันเพราะว่าเป็นผักปลอดสารพิษนะอันนี้ไม่ต้องบำรุงอะไรมากมายมันขึ้นง่ายเอาอ่อนเอาอ่อนๆกินเลยนะเขาหัดกินเขาเองเมื่อวานเก็บไปกินกับส้มตำหลานชายก็เพิ่งกินครั้งแรกเมื่อวานผัดอะไรทำไมอร่อยจังพี่เอฟลองกินแล้วเนาะพี่เอฟลองกินเมื่อวานนี่อร่อยเนาะชีล้อมยังไงเรียกว่าผักชีล้อมทำไมเอามาจากไหนอ่ะมาจากเก็บบ้านเราที่ไหนป้าเป็นคนปลูกไว้ลูกป้าเป็นคนปลูกไว้หนูไม่ต้องปลูกไหมหนูเหรอหนูดูป้าปลูกเปล่าหนูไม่ได้ช่วยป้าปลูกเลยนะพอดีหนูอยู่ในท้องแม่นกอยู่ไม่ใช่เป็นเด็กเพิ่งปลูกเมื่อ5-6เดือนที่แล้วเองเมื่อวานเพิ่งเห็นเนี่ยปลูกไว้ใกล้ดอกดาวเรืองอะไรคะเด็กทำไมปลามาได้ไงปลาวิดน้ำแล้วมันก็ว่ายทวนน้ำมาปลามันอยู่ในท้องน้ำก็ว่ายทวนน้ำมาเล่นน้ำที่พ่อเขาวิดอันนี้ที่เราไปเก็บนะวันนี้นะก็เป็นมะเขือแล้วก็ผักชีล้อมอันนี้อ่ะเอามะเขือนี่เดี๋ยวเรามาล้างน้ำอยากกินผักชีล้อมเหรออ่ะกินได้เลยเอาอันไหนเอาอ่อนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปแช่น้ำล้างก้นแค่นี้แล้วเดี๋ยวน้องกินก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะหันมาบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายหนูไปเก็บมะเขือมากับผักชีล้อมมาค่ะ
บ๊ายบาย